วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำตำขนมจีนกุ้งสดมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงส้มตำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงส้มตำก่อนค่ะเทน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาร้าเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำปลาคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำปรุงส้มตำที่มีรสชาติแซ่บกลมกล่อมแล้วล่ะค่ะวิธีทำตำขนมจีนกุ้งสดใส่พริกขี้หนูแดงสับลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูแห้งคั่วป่นหยาบกระเทียมสับและน้ำปรุงส้มตำคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่มะเขือเทศมะนาวหั่นแว่นเม็ดกระถินถั่วฝักยาวกุ้งสดขนมจีนและผักชีฝรั่งเคล้าผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะและตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะจุดเด่นของน้ำปรุงส้มตำตำรับนี้คือน้ำปรุงส้มตำมีรสจัดจ้านข้นเงาทำให้กุ้งเงาสวยไม่เซ็งน้ำจากกุ้งไม่ซึมออกมาง่ายในส่วนของน้ำปรุงส้มตำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้5ที่มีต้นทุนอยู่ที่31 บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่6 บาทค่ะ